เตรียมพบกับฉันเวิร์กช็อปในค่าย Victorious Life ที่จะทำให้ชาวค่ายได้รับพระพรและเห็นชัยชนะจากพระเจ้าในทุกมิติมีเวิร์กช็อปอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ฉันบริหารภาวะอารมณ์เพราะจัดการอารมณ์ได้ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งโดยนายแพทย์พลกรพาณิชกุลและแพทย์หญิงวรศิริพาณิชกุลจำนวน100คน 2.ฉันครอบครัวเข้มแข็งเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกโดยอาจารย์รัชดายี่ทองจำนวน100คน 3. ฉันพูดอย่างมีศิลปะหากคุณไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะประหม่าทุกครั้งคลาสนี้จะช่วยให้คุณสามารถพูดอย่างมีศิลปะและมือจะหายสั่นอย่างแน่นอนโดยคุณวิสารดีหลกวณิชจำนวน60คน4. ฉันเคล็ดลับสุขภาพดีกินนอนถ่ายอย่างไรให้สุขภาพดีห่างไกลจากโรคโดยนายแพทย์จิรายุทธจันมาและแพทย์แผนไทยประยุกต์พีระพงศ์พลศักดิ์จำนวน100คน 5. ฉันมูฟวี่ชัยชนะผ่านภาพยนตร์ชมภาพยนตร์ความหมายดีนำสู่ชีวิตที่มีชัยชนะจำนวนไม่จำกัดและ 6. DIY Do It Yourself เสริมสร้างทักษะใหม่ทำได้ด้วยมือเราเอง 6.1 ฉันดริปกาแฟอย่างมืออาชีพจำนวน30คน 6.2 ฉันเบเกอรี่อบอร่อยจำนวน30คน 6.3 ถักไหมพรมแสนน่ารักจำนวน50คน 6.4ฉันสบู่แชมพูเรียนรู้ทำเองจำนวน50คนสนใจชั้นไหนคิดไว้เลยโดยเราจะลงทะเบียนพร้อมกันวันศุกร์นี้ที่ค่ายและเราจะมีชั้นเวิร์กช็อปในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาบ่าย 2:00 นในค่าย Victorious Life ชีวิตแห่งชัยชนะ